กระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้ใช้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายล้วนๆเลยเพราะว่ามันมีระบุชัดเจนในกฎหมายควบคุมราคาเลยว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำแบบนี้นะมันถึงที่เราทำนี่ก็เป็นแบบตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินตามกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองนะครับต้องย้อนกลับไปอันนึงคือกฎหมายเนี่ยให้เราทักท้วงตามมาตรา39ทวีใช่ไหมว่าให้เรามีโอกาสทักท้วงถ้าเป็นแบบแปลนก่อสร้างเนี่ยต้องทักท้วงภายใน120วันแต่ถ้าเป็นเรื่องทางเข้าออกสาธารณะเนี่ยไม่มีข้อกำหนดในการทักท้วงจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอว่าต้องมีทางออกที่ถูกต้องได้เพราะอย่างที่บอกว่ากทม.เองเนี่ยรับผิดชอบไม่ได้หรอกว่าเขาจะมีทางเข้าออกถูกบันดีคืนดีมีใครเอาไปอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นก็คือเราก็ทำดีที่สุดในกรอบของเราเรื่องข้อทักท้วงที่แจ้งตรงนี้ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องแจ้งภายในกี่วันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็แจ้งก่อนแหละเราแจ้งก่อนก่อน120วันแต่ว่าในกฎหมายก็คงมีเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว่าไอ้เรื่องทางเข้าออกเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างปกติเป็นเรื่องที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วต้องเรียนว่าตอนนี้เรามองย้อนกลับไปมันดูง่ายเพราะคำพิพากษาออกมาแล้วถูกไหมแต่ถ้าดูณเวลานั้นเนี่ยที่ยังไม่รู้เลยจะออกยังไงเนี่ยการถ้าเราไม่ออกให้เนี่ยก็อาจจะมีโดน157ได้เหมือนกันในการไม่ออกใบอนุญาตให้เขาก่อสร้างใช่ไหมนี่เราก็เห็นใจคนผมไม่ได้เป็นคนออกนะเราก็เห็นใจคนที่ไปจัดงานในเวลานั้นเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกพอเรามีเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขตรงนี้มันมีเขียนอยู่ในชัดเจนนะถูกไหมจริงแล้วถ้าเงื่อนไขตรงนี้ถ้าทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นเนี่ยก็อาจจะทำก็อาจจะดีขึ้นนะ